Make it happen for a better world. ทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้า ส่งเสริมสังคมดีมีอารยสถาปัตย์โดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเที่ยวเมืองไทยหลงรักประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคัมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้บริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนใกล้สิ้นปีของทุกปีรายการกฤษณะทัวร์ยกล้อก็จะมีกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในการร่วมการรณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ทั่วไทยนั่นก็คือการช่วยกันเฟ้นหา10สถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปีครับสถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปีในที่นี้ก็หมายถึงสถานที่ต่างๆในเมืองไทยทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารสำนักงานศูนย์การค้าโรงภาพยนตร์โรงแรมร้านอาหารไปจนถึงวัดวาอารามศาสนสถานสถานศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยพักฟื้นเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้ในตึกอาคารสถานที่ต่างๆโดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นทางลาดสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการมีที่จอดรถสำหรับมนุษย์ล้อมีป้ายสัญลักษณ์บ่งบอกชัดเจนสอนเบลและเบลบล็อกสำหรับคนตาบอดเหล่านี้เป็นต้นครับถ้าสถานที่ใดมีอารยสถาปัตย์อย่างที่ว่ามานี้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดผู้สูงอายุผู้พิการหรือมนุษย์ล้อไปแล้วใช้ได้เข้าถึงได้สะดวกปลอดภัยมากที่สุดเราก็จะเสนอชื่อเข้ารับการโหวตโดยคณะกรรมการทูตอารยสถาปัตย์และเครือข่ายมนุษย์ล้อเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียนThank you.
เพื่อทำการโหวตคัดเลือกให้เหลือเพียง10แห่งและยกให้เป็น10สุดยอดสถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปีประจำปีนี้2557สถานที่อารยสถาปัตย์ที่ทีมสำรวจสถานที่ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจกันมาและมีการเสนอชื่อกันเข้ามาล่าสุดจะมีที่ไหนกันบ้างช่วงหน้ามาติดตามชมกันต่อครับ